ิกนะคะทุกคนทำไมเมมโมรี่เต็มหรอมันถึงได้ดับผัดพริกนะคะลูกควันนะคะถ้าไม่ฉุนก็ไม่อร่อยนะคะผัดกะเพราแมนบอบ้านนี้กินเผ็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อก็ลวกไว้แล้วนะคะก็รอให้เหลืองรอพริกรอกระเทียมให้เหลืองนะคะถ้าไม่ลวกเนื้อมันก็จะดำนะคะเพราะว่ามีน้ำเนื้อออกมาต้องลวกไว้ก่อนใส่เนื้อลงไปค่ะโคเลค่ะตัวฉุนขอโทษนะคะพี่ๆเพื่อนขอโทษนะคะพี่ๆเพื่อนพี่ชีมันก็จะมีสีสันนะคะถ้าไม่ลวกเนื้อมันก็จะมีเป็นสีน้ำเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วค่ะใส่ตามใจชอบแต่ใส่ได้เยอะนะคะเพราะว่าไม่ชอบเยอะเท่าไหร่ซีอิ๊วดำนะคะทุกคนก็เพิ่มสีสันค่ะนี่นะสีสวยสวยแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ใส่ผงนัวแล้วนะคะตัดน้ำตาลตัดเผ็ดมีใบกะเพราด้วยค่ะซื้อมานะคะใส่ใบกะเพราเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆรอช้าเนื้อมันก็สุกแล้วนะคะโคเล่ใบกะเพรายุกอันนี้แม่บ้านยุคโบราณนะคะยุค09ค่ะแม่บ้านยุค09เด้อค่ะเด้อเบิ่งดูค่ะสีสันแสบบ่ค่ะโอ้ยมาค่ะพี่ๆเพื่อนๆเพิ่งกินข้าวน้ำกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะผัดเนื้อกะเพรานะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you to everyone